ะพวกเราก็ได้มาสัมภาษณ์นักร้องเดี่ยวคนเดียวของอัลบั้มโชว์รูมรุ่น2ค่ะชื่อว่าแหลมค่ะเย้สวัสดีค่ะเราดำเนินชีวิตของเราต่อไปใต้ฟ้าสำหรับพวกเราเนี่ยก็คือเป็นรุ่นพี่โชว์รูม1แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยแหลมก็เป็นรุ่นพี่ใน Hot Wave Music Award ของพวกเราเพราะว่าพวกเราประกวดรุ่น6แล้วแหลมประกวดรุ่นที่5ครับปี43อ่ะค่ะชื่อวงว่าอะไรคะชื่อวงลังเลฮะก็ได้รางวัลด้วยใช่ค่ะได้ตอนนั้นก็วงติด1ใน10แล้วก็ส่วนตัวผมเองก็ได้รางวัลนักร้องยอดเยี่ยมชีวิตของเราสั้นดีในอัลบั้มนี้ของแหลมจะเป็นประเภทป๊อปเนาะป๊อปแบบว่าโรแมนติกใช่โรแมนติกเข้ากับชีวิตจริงเดินๆเพลงมีกี่เพลงคะในโชว์รูมก็เพลงในอัลบั้มโชว์รูมนะครับก็มีอยู่ของผมเนี่ยมี2เพลงก็คือเพลงแสนดีนะครับแล้วก็เพลงฉันยังเป็นคนรักของเธอทุกวันครับก็เนื้อหาเพลงแสนดีเนี่ยเป็นเพลงที่พูดในเรื่องของการมองโลกในแง่ดีนะฮะคือก็อยากจะบอกทุกคนว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นไม่ว่าจะสิ่งรอบข้างจะเป็นยังไงก็ตามแต่ขอให้เราในใจของเราได้คิดดีแล้วก็ทำดีต่อไปก็ยังเชื่อว่าใช่ไหมที่2นะครับชื่อว่าเพลงฉันยังเป็นคนรักของเธอทุกวันเลยครับที่ฉันห่วงกว่าใครทั้งนั้นก็เป็นเพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องของความรักคนรักอยู่ไกลอะไรเงี้ยฉันคนเดิมยังรักเธอฉันยืนยันคำเก่าวันนี้เราก็เลยจะขอแจมกับคุณแหลมซะหน่อยใช่ได้เลยก็มาแล้วใช่มั้ยก็มาแล้วเยี่ยมเลยครับI'm not afraid to die.